Yeah, we got your ring on your honeymoon, huh? How's that working out for you? At least you realized. Malas, Tapi sama lainnya. Yang gede lewat. Love. I have love already. I have love already. สวยดีเนาะไม่มีอะไรมากกว่านี้ละสวยจริงๆครับตอนนี้อยู่มัลดีฟส์ผมกล้าลงไปเล่นทำไมคือถ้าปลาฉลามมายังไงเราก็เห็นกำลังลงไปใต้ทะเลว้าวแล้วก็มีปลาฉลามด้วยนะแล้วก็เมื่อวานมีเต่ามาว่ายเล่นที่นี่ แต่เราปลอดภัยในนี้ใช่ไหมปลอดภัยมากว้าวก็ตอนนี้เราอยู่5.8ก็ซึ่งเป็นร้านอาหารใต้น้ำของคือเป็นร้านที่แบบนิยมหรือว่าต้องมาแน่นอนคือเห็นแล้วสวยจริงๆครับเขาเนี่ยเฮ้ย อาหารเมนมาแล้วมี2 อย่างให้เลือก เทเลือกเป็น lobster two way นะคะก็มีก็เลือกเป็นเนื้อวากิวไม่รู้อะไรดูดีกว่ากันอาหารคนที่มาด้วยหรือวิวข้างนอกไม่รู้อะไรสวยกว่ากันตอนนี้วิวข้างนอกหรือว่าคนนี้ครับเป็นครั้งแรกที่ผมมามัลดีฟส์ตื่นเต้นมากห้องดีด้วย กระโดดลงไปในทะเลได้เลยเทียบอกใช่มีฉลามน้ำครับน้ำใสมากมาดูห้องของเราครับอันนี้เป็นห้องเขาเรียก over the sea pool villa สุดยอดเฮ้ยไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ครับไม่ทันแต่เห็นปลาฉลามด้วยเทียบอกว่าปลอดภัยตัวนี้มันไม่กัดตัวเล็กนิดเดียวดูมือตัวเล็กนิดเดียว ไม่ได้แล้วเกลียดเลยว่าที่สุดค่ะปลาฉลามใครจะไม่รู้กลัวปลาฉลามอะไรไปหายก่อนถามดีไม่มีใครไม่กลัวปลาฉลามบ้างไม่กลัวผมไม่มีทางเข้าไปในน้ำครับที่นี่ครับเขาบอกว่าที่นี่ปลาฉลามตัวเบลเลอร์เลยอ่ะนี่จะไปทำอะไรเนี่ยไปหาปลาฉลามไปหาปลาฉลามโอเคไป เจอปลาฉลามตัวแค่ไหนแค่นี้ป่ะไปหาปลาฉลามไปจ้าลงไปแล้วอ่ะอร่อยไหมครับ วันนี้มาทานข้าว chef table วายน์5 แก้วแล้วครับคุณภรรยาฮัลโหลสวัสดีครับก็ตอนนี้อยู่มาแล้ว2 วันนะแล้วก็ทุกวันเราก็เดินทางไปกินอาหารเช้าแล้วก็เดินกลับมาที่ห้องแล้วก็อยากจะเห็นอยากจะให้ดูวิวของห้องครับไม่เคยเบื่อนะเทีย ได้เวลาย้ายไปเกาะต่อไปแล้วครับไปคูดาดูต่อจากฮุรวาลีครับน่าจะเป็นอีกโรงแรมหนึ่งในเครือเดียวกันแล้วก็เป็นเกาะที่อยู่ข้างๆเราที่เราเห็นจากเกาะนี้โอเคครับตอนนี้เรามาถึงเกาะที่2ของเราก็คือคูดาดู ก็เป็นเกาะส่วนตัวของฮุรวาลีแล้วก็เหมือนถ้าพูดได้ว่าได้เป็นโรงแรม6 ดาว
ของฮูราวาลีได้เลยครับชอบไหมเล็กมากเกาะที่นี่เล็กมากๆมีแค่16ห้องเองเขาบอกนี่นะคะใช้พลังจากแสงแดดทำ energy ค่ะก็จะเป็น solar power อันนี้ข้อมูลทั้งหมดของโรงแรมนะคะห้องโปรดเทย่า cheese wine charcuterie ทั้งนั้นเลยค่ะห้องข้างๆนะคะก็ห้องไวน์ค่ะHello. สุดยอดมากมากค่ะที่นี่อันนี้นะคะสปีกเกอร์คือไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะที่สุดละที่เนี่ยเขาบอกว่าซันเด็กที่นี่คือใหญ่เกือบจะที่สุดในมัลดีฟใน private villa นะคะไม่เคยเจอพูลวิลล่าที่มีสระว่ายน้ำใหญ่ขนาดนี้Okay, our first day in Kudadoo has come to an end. Now it's time for dinner, and look at the setup they've got for us. Taya loves it. Look at this setup. ก็สั่งมาตามไปเลยก็เลยสั่งมาเกือบทุกอย่างทุกอย่างจริงGood morning, สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่สองที่ Kudadoo ครับดูสิอาหารเช้าพร้อมเทย่าไม่รอเลยโอ้กินกันเดียวอะไรมั้งเดี๋ยวมีก็ต้องสั่งอีกถาดนึงเทย่าคงไม่อยากกลับบ้านแล้วใช่ไหมอาหารก็อร่อยอาหารอร่อยไหมไม่ลองกินเลยเทย่าเจออะไรปลาต้มแก้วใช่เหรอ parrot fish ภาษาไทยคืออะไรอ่ะเมื่อกี้เจอปลาฉลามตรงนี้แหละตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยเห็นปะสามตัวครับปลาฉลามตัวเล็กๆพี่อะเจอว่าเนี่ยทำไมไปหาตัวเล็กสุดอ่ะตัวใหญ่อยู่นี่เขาบอกปลาวาฬมา It's a whale อันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็น happy stone เป็นหินจากปลาแล้วก็ข้างใต้จะมีคำแล้วเราต้องหลับตาแล้วก็เลือกว่าอันไหนจะมาopportunity 7อันหรือเปล่าต้องเช็คดูลองดูเยอะนะอยู่เยอะนะอยู่ love I have love already I have love already This is the this is the room เมื่อกี้ก็เดินหาเทย่าอยู่ตั้งนานครับพอเรานวดเสร็จก็หายตัวไปเลยพอมาเจออีกทีนึงก็ตัวนี้แหละครับสนุกอยู่คนเดียวเลยมั้งต้องการอะไรไหมต้องการแฟนให้มีแฟนอ่ะมีแต่ผัวได้เปล่าโอเคเพิ่งกลับมาถึงห้องแล้วเห็นอะไรต้องมีต้องมีเซอร์ไพรส์แน่นอนมีกล้าคิดไว้เองนี่คือยูจะเอาเครดิตใช่ป่ะใช่แต่ไม่รู้ว่ามันอะไรก่อนนะฮัลโหลว้าวก็ผมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงที่จัดทุกอย่างเจ๋งขอบคุณทางโรงแรมมากนะครับไปหาฉลามให้หน่อยสิอยากให้โหล baby shark หวานจะลงได้เมื่อกี้พูดถึงฉลามเนี่ยโอเคครับเพิ่งกลับมาจากไปดูปลาโลมามาแล้วก็ได้เจอด้วยเป็นไงบักเก็ตลิสต์ใช่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทำตั้งนานแล้วก็วันนี้ประสบความสำเร็จทำชีน่าเฮ้ยเย้ยเนี่ยแฮปปี้เปล่าดูดิโคตรแฮปปี้เจอหลายตัวมากเลยนะแล้วก็เจอเบบี้ด้วยเบบี้น่ารักมากอยู่กับแม่แล้วโดดคู่กันประมาณ50กว่าตัวนะ yeah. ยังมองภาพเมื่อกี้ออกเลย แบบไม่น่าเชื่อว่าเจอเยอะขนาดเลยแบบสวยมาก
ถ้าใครยังไม่เคยทำต้องมาดูครับแนะนำจริงๆสุดยอดจริงๆเป็นไงบ้างเทย่ามื้อสุดท้ายที่มอลดีฟกลับบ้านพรุ่งนี้แล้ววันนี้เจอเช้ายังมีอีกมื้อนึงครับพรุ่งนี้เช้ายังมีมื้อนึงวันนี้ทำทั้งหลายอย่างนะเราทั้งสปาทั้งเห็นปลาโลมาทั้งได้ใช้เวลากับมิก้าอันนี้ทำทุกวันอยู่แล้วเออใช่แต่วันนี้เจอปลาฉลามตัวใหญ่ด้วยใช่ตัวอย่างเงี้ยใหญ่กว่านั้นอีกใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่านั้นนี่ป่ะใช่ประมาณนั้นแหละแล้วก็ไอก็เลยว่ายมิก้าว่ายหนีอ่ะแล้วไม่บอกนะจนกว่าเทียแบบพยายามจะชี้ว่าเฮ้ยปลาตรงนี้สวยมิก้าหายไปแล้วหันมาแบบมิก้าเกาะอยู่ข้างบนฉลามฉลามก็เลียอยู่ใต้น้ำอยู่ไม่ได้ยินนะก็บอกไม่สนละไปละไม่เย็นก็เลยว่ายต่อละหาแล้วมันตัวใหญ่จริงๆอ่ะตัวใหญ่โอ้โหเท่าขาเท่าขาอ่ะตื่นเต้นแต่มันสวยมันน่ารักแล้วก็นี่คือมือแล้วนี่คือมือสุดท้ายแล้วมาดูบรรยากาศมือสุดท้ายของเรานั่งดูซันเซ็ตครับ